ินดีด้วยหากพลอยเจอคนที่ใช่ด้านมาริโอก็ถึงกับมือเลยว่าเจอข่าวเมาที่ว่าตัวเองแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวสาวคนใหม่ให้ทุกคนรู้ก็เพราะว่าจงใจที่จะบลัฟพี่สาวสุดสีพลอยที่พาแฟนหนุ่มมาเปิดตัวอุตะจริงหรือเปล่าจ้าหนุ่มโอ้อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับกับหนุ่มคนใหม่พี่พลอยเป็นไงบ้างครับได้เห็นข่าวหรือยังไม่เห็นครับไม่ทราบครับไม่ได้ตามครับตอนนี้ไม่ได้ใครดูแลหัวใจดูแลร่างกายก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังเลยสาวนอกวงการครับครับผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้สัมพันธ์พัฒนาไหมหรือว่าเป็นแค่ก็ยังเขาก็คุยเฉยๆครับ